สวัสดีครับช่องสีสุคัสสิครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้เรามาเจอหัวลากสวยๆครับนี่ครับจอดเต็มร้านเลยครับตอนนี้หัวลากชุดนี้เป็นของหัวลากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับครับก็จะมีเจ้าโปรเฟียรุ่นเก่า1คันครับแล้วก็ซีโน่ซีรีส์700 2คันครับจอดประกบอยู่ตอนนี้รถเต็มลานเลยครับรถเต็มลานเลยการจราจรก็ติดขัดนิดหน่อยครับเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่ครับเห็นไหมครับคันนี้สีเขียวคันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วครับคันนี้นะครับแล้วก็คันกลางนี่เป็นคันใหม่ที่เราจะต้องรีวิววันนี้นะครับเนี่ยสวยๆเหมือนกันเลยแล้วหน้าก็เป็นเจ้าฮิโน่รุ่นใหม่ด้วยนะครับฮิโน่โปรเฟียตัวใหม่นะครับคันนี้เป็นเจ้าฮิโน่โปรเฟีย12ล้อครับ12ล้อลากพ่วงขนไม้มาครับคันนี้สีขาวส่วนคันข้างๆก็ฮิโน่โปรเฟียตัวเก่าครับสีเขียวที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้สวยงามมากนี่ครับเราเข้าไปเจาะคันตรงกลางก่อนนะครับเพราะว่าคันตรงกลางเรายังไม่เคยรีวิวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะคันตรงกลางให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ครับดูจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าคันนี้ก็จะเป็นเจ้าฮิโน่โปรเฟียหน้าโฉมใหม่ครับหน้าโฉมใหม่คันนี้น่าจะเป็นสีขาวมุกครับเนี่ยสีขาวมุกแล้วก็ตัดจากโครเมียมเงางามเลยครับด้านบนก็มีไฟสปุ่มสปอตไลท์แต่งมาเรียบร้อยแล้วครับด้านล่างก็มีแป๊บมีราวมีไฟสปอตไลท์ครบนะครับแต่งด้วยท่อที่เป็นสีอโนไดด้วยตัวกระจกข้างก็เป็นชุดแต่งนะครับนี่ครับชุดแต่งเป็นขากระจกแบบนี้ครับแล้วก็มีตัวเจ้ามิชลินมาครบเลยนะครับนี่ครับขากระจกข้างสวยงามเลยสวยงามเลยนะครับนี่ดูเจ้าโครเมียมมาก่อนครับว่าเงาขนาดไหนโอ้โหเงาเห็นผมเลยวับนะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นหน้าแปลงนะครับรุ่นหน้าแปลงก็จะเป็นไฟรุ่นซีรีส์700ตัวเก่านะครับถ้าเป็นซีรีส์700ตัวใหม่ก็จะเป็นหน้าทรงนี้ครับไฟหน้าแบบนี้นะครับไฟหน้าแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่เป็นไฟของรุ่นเดิมนะครับแต่เป็นตัวกันชนของรุ่นใหม่กันชนรุ่นใหม่นี่ด้านข้างครับคันนี้เป็นซีรีส์700รุ่นหน้ายาวครับรุ่นหน้ายาวนะครับก็มีชุดแต่งมาด้วยตัวท้ายบันไดประตูก็เป็นโครเมียมแล้วครับคิวกันส่งกันสาดแล้วก็ฝาครอบล้อก็มีชุดแต่งมาด้วยครับนี่ครับฝาครอบดุมตรงกลางเป็นลายดาวนะครับตัวนี้รุ่นบันไดยาวครับบันไดยาวสวยนะครับสวยเลยคันนี้คันนี้ก็เราก็เคยรีวิวไปแล้วครับคันนี้อันนี้ก็สุดจริงๆคันนี้สีเป็นสีขาวบุกครับสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกแล้วก็ตัดกับสีโครเมียมสวยเลยสวยเป็นแบบครับกินกันไม่ลงเลยครับ3คันนี้สวยทั้งหมดเลยนะครับแต่เราเจาะคันนี้ลึกๆหน่อยเยอะๆหน่อยนะครับ
ราะว่า2คันนี้เราเจาะไปหมดแล้วเดี๋ยวเราเจาะคันนี้หน่อยสวยมากครับสวยมากตรงด้านข้างของตัวกันชนรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ครับไอ้ตัวกลมๆนี่ก็ไว้ติดเป็นไฟทับทิมนะครับเป็นไฟทับทิมเหมือนคันนี้ครับเหมือนคันนี้ลักษณะเหมือนคันนี้ครับนี่ครับเหมือนคันเขียวคันเขียวที่เราเคยรีวิวไปแล้วครับคันนี้นี่ครับหน้าสไตล์เดียวกันเลยแต่คันนี้ก็จะดูสีออกรวมๆดูสวยอีกแบบนึงครับเพราะว่าสีมันจะคมกลืนกับสีโครเมียมคันนู้นก็จะตัดกับโครเมียมหน่อยนึงนะครับดูรวมๆแล้วหล่อมากๆหล่อไม่แพ้กันเลยครับ3คันนี่ครับ3ฮีโน่ของเราครับอย่างสวยเลยครับยังไงก็ฝากเจ้าฮีโน่โปรเฟียคันสีมุกขาวมุกไว้อีก1คันนะครับผมแล้วไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้มารีวิวรถสวยๆให้ท่านชมอีกนะครับผมครับวันนี้สวัสดีครับ